มัวขาวเจอของแข็งเปิดตัวคู่ชกศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์วันที่2ธันวาคมบัวขาวเจอของแข็งเปิดตัวนายาเนชไอมานนักชกลีลาเดือดจากสเปนที่จะเป็นคู่ชกของบัวขาวบัญชาเมฆในศึก RWSLegend of ราชดำเนินที่เวทีราชดำเนินในวันที่2ธันวาคมนี้บัวขาวมีโปรแกรมจะกลับขึ้นมาชกส่งท้ายปี2566ในศึก RWSLegend of ราชดำเนินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึกราชดำเนิน World Series RWSในวันที่2ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบสนามมวยเวทีราชดำเนินครบ78ปีและย่างก้าวเข้าสู่ปีที่79อีกด้วยล่าสุดนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานฝ่ายบริหารบริษัทโกลเบิ้ลสปอร์ตเวนเจอร์จำกัดหรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันมวยไทยรายการ RWS และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนินได้เปิดตัวนักชกที่จะเป็นคู่ปรับบัวขาวในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วซึ่งก็คือนายาเนชไอมานนักชกชาวสเปนเชื้อสายคองโกซึ่งแฟนมวยชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะขึ้นชกในศึก RWS มาแล้วหลายไฟท์นายาเนชไอมานอายุ35ปีเป็นนักชกที่มีลีลาดุเดือดออกอาวุธได้ครบเครื่องไฟล่าสุดก็คือขึ้นชกในศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์เอาชนะคะแนนวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์คลับไปอย่างเด็ดขาดในการชกเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักชกสเปนผู้นี้กลายเป็นจอมบู๊ที่มีลีลาดุเดือดเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วในศึกคุณหลุนไฟครั้งที่65ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยครั้งเขาขึ้นชกครั้งแบบกระทันหันมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่10วันเท่านั้นและคู่ชกของเขาก็คือบัวขาวบัญชาเมฆซึ่งเป็นไอดอลของเขานั่นเองครั้งนั้นเป็นบัวขาวที่เอาชนะน็อกไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของไอมานเขาเปลี่ยนตัวเองพัฒนาการชกขึ้นมาอย่างมากมีอาวุธหนักทุกรูปแบบในการขึ้นชกในแบบมวยไทยจนกลายเป็นนักชกอันตรายมีลีลาดุดันและช่วงเวลานี้ถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเป้าหมายสำคัญในชีวิตอย่างหนึ่งก็คือการได้ขึ้นสังเวียนเจอกับบัวขาวบัญชาเมฆเพื่อเป็นลบรอยแค้นเมื่อ5ปีก่อนและการได้เจอกับฮีโร่ในดวงใจบนเวทีราชดำเนินยังนับเป็นเกียรติสูงสุดของเขาอีกด้วยมั่นใจว่าครั้งนี้จะแตกต่างไปแน่นอนเพราะเขาอยู่ในช่วงที่สภาพร่างกายพร้อมที่สุดในชีวิตเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นผู้ชนะในไฟท์นี้โดยสถิติการชกของนายาเนชไอมานที่มีการบันทึกไว้ก็คือชกทั้งหมด99ไฟท์ชนะ72ชนะน็อก33ครั้งแพ้20เสมอ7ทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆไฟท์นี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะจะเป็นการชกส่งท้ายปีและในปีหน้าก็อาจจะผันตัวเองไปชกในกติกาการต่อสู้รูปแบบอื่นๆบ้างศึกใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีของเวทีราชดำเนินด้วยนอกจากคู่ระหว่างบัวขาวกับนายาเนชไอมานที่พลาดไม่ได้แล้วยังมีนักมวยระดับออลสตาร์ของ RWS เข้าร่วมมากมายจึงถือจะเป็นคืนแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกครั้งอย่างแน่นอนศึก RWS Legend of ราชดำเนินในวันที่2ธันวาคมนี้แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวี Workpoint ช่อง23รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทางดัสโซน BAZN บริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่
โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกตะวันฉายล็อกคิวใหม่ปะทะซุปเปอร์บอลศึกหยุดโลกวันลุมพินี46ตะวันฉายทีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์สลัดอาการป่วยล็อกคิวใหม่ขึ้นชกซุปเปอร์บอลศึกหยุดโลกวันลุมพินี46ศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยรายการวันลุมพินี46ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไฟหยุดโลกซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์สลัดอาการป่วยเร่งฟิตเต็มถังได้เลิกใหม่พร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2จากผู้ท้าชิงฝีมือระดับพระการซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันที่เลื่อนไปก่อนหน้านี้ได้คิวใหม่ซึ่งจะขึ้นสังเวียนวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้เดิมทีทั้งคู่ถูกวางคิวให้ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกในศึกวันไฟใน15เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากซุปเปอร์บอลบาดเจ็บกระทันหันจากอาการกล้ามเนื้อน่องฉีกขณะฝึกซ้อมต้องพักรักษาตัวนานถึง4สัปดาห์ทำให้ซ้ายดาราต้องเปลี่ยนแผนมาชกกับรุ่นพี่โจณัฐวุฒิที่อาสามาขัดตาทับในกติกาคิกบ็อกซิ่งโดยสู้กันสนุกสูสีก่อนจบ3ยกตะวันฉายเอาชนะคะแนนไปได้อย่างสุดมันหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ถูกวางตัวให้ขึ้นชกกันอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึกวันไฟใน17ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่คราวนี้เป็นทางตะวันฉายเกิดล้มป่วยมีอาการติดเชื้อไวรัสต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่พร้อมขึ้นเวทีแข่งขันจึงต้องเลื่อนโปรแกรมออกไปก่อนทำให้แฟนมวยต่างแสดงความกังวลใจว่าดรีมไฟท์ที่พวกเขาต่างเฝ้ารอคอยชมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในปีนี้แต่สุดท้ายแฟนมวยไม่ต้องรอเก้อเมื่อมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าตะวันฉายจะได้ขึ้นฟาดปากบนเวทีกับซุปเปอร์บอลอย่างแน่นอนโดยโยกกำหนดการใหม่ให้ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินี46ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้ถือเป็นสุดยอดไฟส่งท้ายปีที่แฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโดยการเจอกันครั้งนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาตะวันฉายฟิตเต็มร้อยได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่ถนัดเพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองว่าจะแข็งแกร่งพอที่ครองบัลลังก์ต่อไปหรือไม่ขณะที่ฝ่ายซุปเปอร์บอลเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิ้งรุ่นนี้ตั้งใจจะแย่งเข็มขัดมวยไทยมาครองก่อนกลับไปทวงตำแหน่งแชมป์โลกคิกบอกซออีเองอตามแผนที่วางไว้เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้ต้องมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่10พฤศจิกายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายเศรษฐาแถลงว่ารัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบครัว50ล้านคนและใน 100,000 ล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน
และเงินฝากเมื่อรวมทุกบัญชีต่ำกว่า 500,000 บาทถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิหรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกันสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีระยะเวลาใช้ได้6เดือนนับจากเริ่มโครงการพร้อมขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่านข่าวเศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทอ่านข่าวเปิดเงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซื้อสินค้าอะไรได้ไม่ได้บ้างThank you.